จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่40นะครับนครสวรรค์ศึกษาเกมในวันที่22ถึง30มกราคมนี้นายปรีชาเดชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยดร.ปัญญาหารลำยวงอธิบดีกรมพลศึกษาและหัวหน้าเขตการแข่งขันคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่40ประจำปี2562ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่40นครสวรรค์ศึกษาเกมประจำปี2562ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30มกราคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งพิธีเปิดปิดฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ฝ่ายผลิตภัณฑ์สิทธิประโยชน์ฝ่ายงบประมาณและการเงินฝ่ายไฟพลเรือนฝ่ายสาธารณูปโภคที่พักการจราจรขนส่งความปลอดภัยซึ่งคณะทำงานทุกฝ่ายมีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้ได้กำหนดพิธีเปิดงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่40ประจำปี2562นครสวรรค์ศึกษาเกมในวันที่22มกราคม2562โดยเริ่มในเวลา15นาฬิกาและพิธีปิดจะมีในวันที่30มกราคมเวลา15นาฬิกา